สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่เกม Zero AD นะฮะหลังจากที่ห่างหายจากเกมนี้ไปนานมากเลยนะครับวันนี้เรากลับมาจัดกันหน่อยดีกว่านะครับผมนะพอดีว่าเกมมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือเพิ่มสิงสาราสาช้างม้าโอควายมะลายยีราฟนะครับควายแอฟริกันนะครับมาหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเกมเพิ่มรายละเอียดให้ดีขึ้นนะครับตัวละครเนี่ยจะเห็นว่าใส่กำไลใส่ต้มหูแบบว่าชัดเจนมากขึ้นเลยนะฮะแล้วก็เจ๋งสุดนะครับเพิ่มประเทศเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นประเทศอะไรนั้นนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับจัดไปครับผมนี่เลยครับซิงเกิลเพลเยอร์แมตช์ไปเลยนี่เลยฮะคู่ชิเทดครับผมเนี่ยผมเลือกไว้แล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าประเทศเนี้ยชื่ออย่างเป็นทางการในสมัยโบราณนะครับเป็นชื่อว่า Kingdom of Kush นะครับผมเป็นชนเผ่าแอฟริกันโบราณนะครับอาศัยอยู่บริเวณของแม่น้ำไนล์แล้วก็บริเวณของแม่น้ำแอดบารานะครับหรือว่าปัจจุบันนะครับก็คือสาธารณรัฐซูดานนั่นเองครับผมนี่เลยครับนี่คือที่มาคร่าวๆ ของประเทศนี้นะครับเราจัดเลยดีกว่านะครับก็หมายความว่าเราต้องเล่นเป็นชนชาติผิวสีผิวดำนั่นเองนะครับแล้วก็ศัตรูนะครับผมเซตไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นปาโตเลมิดนะครับก็คืออียิปต์นะครับเขายังบอกอีกว่านะครับชนชาติของเรานะครับเนี่ยเคยอยู่ใต้การปกครองของอียิปต์มาในช่วง25ปีเลยนะครับหลังจากนั้นก็ปลดแอกตัวเองได้นะครับจัดไปเลยดีกว่านะครับมาโอเคครับทีม1ทีม2โอเคครับแล้วก็มีหลายคนนะครับถามผมว่ามาถึงเนี่ยทรัพยากรผมมีแค่300เองครับเราอยากเพิ่มให้ยังไงนะฮะก็มาที่นี่เลยครับผมนะที่เพลเยอร์นะครับแล้วก็อันนี้เลย starting design นะครับเราปรับไปที่ very high ไปเลยครับมาถึงนี่มี 3,000 แน่นอนนะฮะแล้วก็ population cap นะครับอันนี้ผมขอแค่ประมาณ100คนพอแล้วกันนะครับเราเล่นเยอะไปมันก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะจริงมั้ยครับเพราะว่าเกมนี้เวลามันลบกันเนี่ยมันนัวจนแบบว่ามองไม่ชัดเลยนะฮะเราจะสร้างเป็นประชาชน100ทหาร100ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับโอเคครับ player 2พอนะครับผมนะแล้วก็เกมไทยนะครับไม่มีอะไรนะครับเกมสปีดเป็นอินแซนไปเลยนะครับเอาเร็วๆไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มมาเป็น150ดีกว่านะครับจะได้มันๆหน่อยนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรับก่อนดีกว่าว่ายังไงนะครับปรับของ AI นี่ความง่ายๆเป็นมีเดียมแล้วกันนะครับกลางๆนี่ก็ถือว่ายากแล้วนะครับเกมนี้ Behavior นี่เอาเป็นบาลานซ์แล้วกันนะครับบุกก็ได้ป้องกันก็ดีครับผมจัดไปครับโอเคเตรียมพร้อมลุยไปเลยครับเอาละครับมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับเฮ้ยมันสวยเนี่ยมันเป็นบ้านเรือนแบบว่าแปลกๆตาไม่เคยเห็นมาก่อนดูเพลงอารับราตีมากสร้างบ้านคนก่อนแล้วกันนะครับงานนี้แล้วก็นี่ไงอย่างที่เห็นกันครับนี่เลยโอ้โหใส่ต้มหูนะฮะแล้วก็ผิวดำใส่ปอกแขนด้วยเฮ้ยสวยว่ะอย่างที่เกมบอกเลยครับรายละเอียดนะฮะฐานทหารนะครับ2ที่จัดมาจริงๆที่เดียวพอแล้วนะครับบวกกับที่นี้ก็เป็น2ที่ได้มันสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับเราสร้างชาวบ้านก่อนแล้วกันชาวบ้านนี้สัก20คนนะครับเป็นการใช้ทำอาหารนะครับ20คนทำอาหารทหารนี่ตัดไม้ทำลายป่าเล่นนะครับอ้าวเร็วเร่งมือหน่อยผู้คนจะได้มีทหารไว้ป้องกันชาวบ้านชาวเมืองนะครับเพราะว่า AI normal เนี่ยนะครับมันบุกเราโหดมากอย่าลืมนะครับ AI normal นี่มันคือ hard แฝงตัวมาครับต้องจริงนะเกมนี้เอาไปเราก็จะใช้เป็นทหารหอกนะครับ15คนก่อนช่วงแรกแล้วก็15คนนี้มาหาอาหารรอเลยครับปาบเขาให้จุดนี้สร้างโรงยุ้งข้าวยุ้งนามาแล้วก็ข้างหลังนี่นะครับจะเป็นพื้นที่ทำอาหารของเรานะครับเฟส2มาแล้วแจ๋วปาบเขาให้มาเลยครับโรงอาหารเรามาแล้วรอทหารสร้างเสร็จก่อนนะเอาเร็วเข้าพวกทำเบอร์รี่แล้วก็บ้านเรือนคนมาแล้วเหมือนกันนะครับงานนี้คนเต็ม80คนนะครับเราสร้างไปโอ้โหไม้หมดแล้วเนี่ยไวมากอะไรวะยังไม่ทันทำอะไรเลยไม้หมดแล้วเดี๋ยวเราเอาคนพวกนี้นะครับไปทำเบอร์รี่ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็จะมาทำอาหารต่อว้าบมาตัดไม้รอเลยครับสำคัญมากไม้เพราะว่าถ้าไม่มีไม้เนี่ยเราก็สร้างทหารไม่ได้นะครับมันต้องมีจริงๆเอาเป็นทหารธนูบ้างแล้วกันนะครับเอ้ยซอสแมนดีกว่าใช่ครับเราสร้างซอสแมนมาลบบ้างดีกว่าแต่มันใช้ไม้40อ่ะคนเราเลยสร้างได้ไม่ค่อยเยอะนะครับ3คนนี่มานี่เลย2อ่ะ4 5ที่เหลือก็นี่เลยครับไปตัดไม้ทำลายป่าก่อนนะ
ราะว่าเรามีอาหารมากกว่าไม้เลยครับตอนนี้มันต้องมีแบบบาลานซ์กันถึงจะดีเอ้ยไม่ได้กองนี้ไม่เอาหนีเลยซอสแมนต้องการไม้ด่วนๆเลยพวกเราเร็วๆเข้าเร่งมือหน่อยแถวนี้เราถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันเป็นเกาะใช่ไหมศัตรูอาจจะบุกเราช้านะครับถ้ามันจะมามันต้องขึ้นเรือมานะครับโอเคต้องระวังเดี๋ยวสำรวจเกาะก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างเกาะเราซอสแมนมาแล้วแจ๋วเราสร้างป้อมก่อนเลยดีกว่าไหมใช้ไม้100เลยว่ะซอสแมนมา15คนแจ๋วโอ้โหเกาะนี้อยู่แถวนี้ก็เป็นเกาะของเราเลยนี่หว่าเนี่ยเราต้องขยายไปให้เต็มที่ครับผมเกาะเรานะครับซอสแมนมายาวๆเลยครับเดี๋ยวเก็บไว้สร้างพวกธนูหน่อยแล้วกันนะโบสถ์ไหมสร้างโบสถ์รอเลยครับจะได้ฮิลได้อะไรได้นี่ครับจุดนี้เลยใครว่างงานเนี่ยไปเลยครับเวลามันบุกเรานะครับเราก็ลบอยู่แถวนี้นะครับจะดีมากเพราะว่าในพื้นที่ของเราไงนะครับมันจะปลอดภัยมันมีเลือดคอยฮิลให้ด้วยนะครับเล็งมือหน่อยแล้วพวกเราทหารก็ธนูบ้างแล้วกันนะครับธนู15คนมาแล้วว่ะโอ้ยังไม่ทันนำอะไรเลยอ่ะพวกเราลุยเลยอะไรอยู่วะเนี่ยมาไวมากแต่รอบนี้มันมาน้อยอยู่นะไม่ได้มาเยอะอะไรนะครับเราพอรับมือได้อยู่คามานพวกเราผมจะไหวปะวะเนี่ยคนเราตายเยอะเลยว่ะเอาเว้ยเข้าถึงตัวแล้วเว้ยเฮ้อนั่นแหละถึงตัวได้เมื่อไหร่คือตายแน่ๆพวกมันน่ะโอเคครับโอ้โหเราเสียคนไปใช่ย่อยนะเนี่ยเอ้ยมันเก่งจังวะไม่ได้กาเลยครับไม้เราก็หมดอ่ะคนออกไปทำงานต่อเลยครับโอเคทำงานนั่นแหละตัดไม้เนี่ยดูดิมาถึงผมก็เสียคนหนักแล้วอ่ะโอเคครับตอนนี้ไม่มีวี่แววว่ามันจะมานะฮะฉากรอบแรกนี่ก็เหวอแล้วอ่ะนี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วพวกเรามาแล้วเว้ยเดี๋ยวรอดมาชาวบ้านผู้หญิงข้างหลังผู้หญิงไปตัดไม้ข้างหลังได้ดีกว่านะครับเอาแล้วงานนี้ที่เหลือทหารกล้าสู้กับมันอยู่ในพื้นที่ของเราต้องได้เปรียบดีวะกำลังเสริมมาพอดีนะครับจะเลยโจ๊ะๆมากมาช่วยแล้วพวกเราใช่ครับเราไม่ค่อยมีใครตายนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่รักษาด้วยโอเคมึงอย่ามาดูถูกกูนะเว้ยเรียบร้อยครับตัดไม้ต่อนะฮะตัดไปยาวๆนะครับชาวบ้านเราก็ตรงนี้ก็ช่วยกันตัดเหมือนกันนะครับอัพเฟสก่อนไปเฟส3เลยครับจะสร้างวันเดอร์ได้แล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยทหารไปเฝ้าไว้ครับเผื่อมันมีแอบสร้างฐานไฟมันเดี๋ยวมันจะสู้นานโอเคหมดไหมเรียบร้อยโอ้โว้เราขยายฐานบ้างดีกว่านะครับมาจุดนี้ขยับมาตรงทะเลดีกว่านี่เลยปรับเอาให้แอบๆไว้ครับแอบๆไว้ขยายไปเรื่อยๆครับจะได้ยิ่งใหญ่แล้วก็จะได้ดูแลตัวเองง่ายๆหน่อยนะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวมันมืดมองไม่เห็นนะครับเอ้ามีอะไรเนี่ยเฮ้ย Temple of Amun นะครับก็คือวิหารแห่งอมุนน่ะเนี่ยเราสร้างดีกว่านี่แหละจุดนี้ไปเลยครับโซโล่เลยครับคนเดียวนะฮะสร้างเสร็จสร้างเร็วอะไรก็ไม่เป็นไรครับมาแล้วก็โบสถ์พีระมิดนะครับพีระมิดมีพีระมิดให้สร้างเลยเว้ยเฮ้ยประเทศนี้แจ๋วว่ะเอ้าตอนนี้เพิ่งสังเกตนะครับเราขาดหินเหรอเนี่ยใช่ครับเอาเป็น20คนไปเจาะหินข้างหลังนี่ดีกว่าบ้านคนเต็มอีกแล้วฮะเต็มโคตรไวเลยครับสร้างบ้านหน่อยเร็วคนเต็ม150คนนะครับของเรานะเกมนี้รอก่อนนะบ้านนี้พอสร้างเสร็จปุ๊บอาณาจักรเรายิ่งใหญ่แน่นอนนะครับบอกเลยตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบจะ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวรอสร้างวันเดอร์ให้ได้วันเดอร์ใช้หิน 1,000 ทุกอย่าง 1,000 หมดเลยนะมันจะจำเป็นไหมเนี่ยวันเดอร์สร้างแล้วจะเก่งขึ้นป่าววะ
ใช่ไหมถ้าสร้างแล้วไม่เก่งขึ้นนี่ครับสร้างไปก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเอาเรามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วรอดมาครับในพื้นที่ของเราแน่จริงมึงก็มาในนี้ดิเออบวกเอาแล้วเว้ยไอ้พวกอูดไอ้พวกอูดค่ายพวกอูดมันมาแบบว่าคือเราไม่ต้องไปหามันเลยอะมันมาหาเราอัตโนมัติเลยครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ทำสงครามนะครับได้ทำแน่นอนในเกมนี้เฮ้ยจริงเดี๋ยวเราก็ชนะไปไอ้พวกกะโหลกเอ้ยบังอาจทำซ่าเอาพวกเราขุดหินเลยชาวบ้านตลาดตลาดเออตลาดตลาดต้องแถวในเมืองโอเคไปสร้างตลาดในเมืองนะครับที่เหลือก็ตัดต้นไม้ทำลายป่าไปก่อนนะครับจุดนี้จะได้โล่งหน่อยนะเหมาะกับการป้องกันยกพลขึ้นบกของฝ่ายศัตรูได้นะครับฐานเราทำงานไวมากตอนนี้บ้านคนผมเต็ม150แล้วนะครับไม่สามารถสร้างเพิ่มได้นี่เลยฟอร์เทรสเราต้องจุดนี้เลยครับบับไปเลยตรงทะเลเลยครับเป็นจุดที่ศัตรูจะมาลงนะครับทุกที่มีงานทำนะครับอัพสกงสกิลให้เรียบร้อยครับผมจะได้หาอุปกรณ์หาของหาโน่นนี่นั่นเร็วขึ้นนะครับตอนนี้คืออาหารกับเหล็กผมเนี่ยมันน้อยไปแล้วนะครับเพราะว่าเหล็กมันต้องใช้เยอะในการสร้างอาหารเก่งๆนะครับมาแล้ววะมาแล้ววะมาแล้ววะโอ้โหรอบนี้มหากาพย์วะมหากาพย์วะล่อมาล่อมาเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านมาข้างบนว่ะรอบนี้มาข้างบนโอ้โหมาเยอะเกินมึงมาเลยเอาดิบวกกับมันเหลือแต่ธนูแล้วนะครับเหลือแค่ธนูจะมาทำซ่าจุดนี้เหรอวะโอ้ชาวบ้านผมฝากไว้นะล่อไว้ล่อไว้มายึดไปยึดไปยึดมันยึดมันยึดมันเนี่ยเราสามารถยึดได้เว้ยถ้ามันยอมให้ยึดนะโอ้โหเกือบจะไม่รอดซะแล้วตอนแรกโอเคนี่ครับป้อมมันเหลือป้อมแล้วเหลือป้อมเดียวแล้วนะครับจุดนี้ก็ยึดได้ไปนี่เลยโอ้โหเอาเครื่องจักรสไตล์กรีกมาให้เราครับโคตรโชคดีเลยออกไปทำงานพวกมันไล่ฆ่าชาวบ้านเราเยอะมากเลยพอมารู้ว่าข้างล่างมาไม่ได้มันเอาข้างบนเลยครับเฮ้ยเป็นงานดีว่ะเออฉลาดฉลาดอันนี้อยู่เป็นนะเนี่ยไปครับเรียบร้อยเราก็มีของดีใช้แล้วครับเราก็มาป้องกันตรงนี้เลยนะครับนั่นแหละฮะกระจายกำลังไปป้องกันนะครับขุดของต่อทีนี้เราสามารถสร้างวันเดอร์ได้แล้วเว้ยนี่วันเดอร์เรานะครับบาปเขาให้โอเคครับวันเดอร์มาแล้วโอ้โหเรือลบมันเยอะมากเลยฮะคุณผู้ชมดูดิโหเราจะไหวไหมวะเนี่ยแล้วเรืออียิปต์ด้วยนะครับ SPQR อันมันเรือโรมเนี่ยเนี่ยไอ้มันขโมยเรือมาใช้ไหมเนี่ยเอ้ยผมรบกับอียิปต์ไม่ใช่เหรอวะเอาแล้วไงล่ะโอเคครับเราต้องเตรียมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้พอเทสเราสร้างแม่ทัพได้นะครับเนี่ย Noble Archer ดีกว่านะครับ High Party โอเคบนธนูนะครับไม่เอาเอาเป็นช้างช้างช้างดีกว่านะครับอาโบเล่นะครับอาโบเล่โอเคเรือผมพังเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วง พังไปแล้วโดนจมถ้าพังเลยนะครับทีนี้เราจะสร้างอะไรอีกดีล่ะนะครับเราก็ไม่มีอะไรให้สร้างแล้วนะครับงั้นเราสร้างทหารบุกเลยละกันมันไม่มีไอเนี่ยครับเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพวกป้อมตีเมืองนะครับประเทศนี้ไม่มีนะครับใช่ครับไม่มีเลยเราอัพของอัพอะไรก่อนนะเราจะไปบุกกันแล้วนะครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วฮะมันมาอีกแล้วระฆังดังแล้วเข้าชาวบ้านพวกเรามันบุกเราแล้วโว้ยสู้มันเอาดิทหารลุยเฮ้ยๆแต่เหมือนพยายามยึดไอ้ป้อมธนูมันคืนนะเนี่ยจะไม่ได้หรอครับเรายิงแรงมากฮาบุกแม่ทัพมาไงวะเนี่ยโ
ทหารม้ามันเท่ยังวะอ๋อไม่ทับนี่ว่านี่ครับอาจิมาบาริซิออสโอเคชื่อมันเท่ยังวะโอ้กูชนะโว้ยโว้เอ้าเอ้าเอ้าไอ้นี่ยังไงเนี่ยโอ้โหมันทำลายโบสถ์ผมไอ้บ้าเอ้ยโบสถ์อันท่าภูมิใจของเราได้เวลาไปเลยครับได้เวลาไปของเราแล้วไม่อยู่แล้วฮะไปบ้างดีกว่าช้างพร้อมออกศึกไหมเอาออกมาหลายเชือกเลยครับแล้วก็ทหารเราอีกสัก10คนกำลังดีเลยอ่ะไปลุยเลยครับรอบนี้เป็นรอบของเราเลยครับเราจะไม่ทนกับพวกมันต่อไปแล้วชาวบ้านชาวเมืองออกไปทำงานจ้าบ้านว่างแล้วบ้านว่างแล้วตัดไม้หน่อยเล็กน้อยคนเต็ม150คนเลยครับตอนนี้ไปเลยพวกเราเลือดก็ไม่ต้องแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยไปสร้างฐานเอาที่หน้าฐานมันแล้วกันนะครับปึ๊บคนเต็มเออใช่ครับเต็ม30คนนะครับคนเราต่อเรือนะปึ๊บอีกลำนึงลำนี้เสร็จก็ปล่อยเลยครับน่าจะอยู่ประมาณฝั่งเนี้ยนะครับเร็วเข้าเร็วเข้า yes. นี่ช้างเราสร้างเต็มแล้วอ่ะไปครับถึงตาเราแล้วนี่ไงอาณาเขตมันครับสีแดงต้องหาพื้นที่คือถ้าจะให้ดีนะครับเราต้องไปสร้างถิ่นฐานที่ฐานมันให้ได้ระวังทับเรือมันนะโอ้โหทหารมันอยู่นี่ดีกว่าเนี่ยนี่ไงฮะเราลงจุดนี้เลยแล้วกันเออเอาดิเอาวะขุดมันขุดมันโบดเบิดเนี่ยฐานทหารฐานทหารฟอร์เทสเนี่ยถล่มมาให้ได้โอ้ยมันยิ่งใหญ่จังวะฐานมันเฮ้ยมาข้างล่างดีกว่าฝ่ายเราข้างล่างข้างล่างข้างล่างเราเริ่มจากข้างล่างก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไล่ไปข้างบนใหม่เรียบร้อยมาป้อมพนูจุดนี้เลยพวกนายป้อมมานี่ไงฐานหลักมันนะครับเนี่ยฐานหลักมันเดี๋ยวขอยึดก่อน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 โอ้ยงานนี้มันเองเอาคนมาตายเล่นเมื่อกี้นะครับเนี่ยจุดเนี้ยมีแม่ทำมันตายไปด้วยเมื่อกี้อันแหละครับป้อมมึงแตกเรียบร้อยคือมีช้างมันดีตรงที่ว่ามันสามารถทำลายได้เลยเว้ยนี่นะครับคือความเจ๋งของช้างเอาปักลากลงฐานให้เรียบร้อยเดี๋ยวเอากองนี้มาสร้างฐานเราจุดนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ว่ะโอ้ตัวเลยถล่มถล่มถล่มถ้ายึดไม่ได้ก็ถล่มเลยครับมันออกมาแล้วนี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้ทหารผมตายอย่างเกลือนเลยอ่ะเอาแล้วว่ะศึกใหญ่หน่อยนะเนี่ยคนเราตายไปเยอะมากเลยฮะแต่เขาไหวไหมมันก็พอไหวอยู่เดี๋ยวขอตั้งหลักให้ได้ก่อนนะนี่นี่ฐานนี้ฐานนี้กลับมากลับมากลับมาพวกเรากลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนที่ฐานเรานี่ต้องการกำลังเสริมเพิ่มอ่ะนะครับเรือผมจมไปแล้วด้วยดิเรือจมว่ะทีนี้ก็คือว่าต้องรักษาที่มั่นแถวนี้เอาไว้ให้ได้นะครับช้างไม่ต้องไปแล้วช้างเออกลับก่อนกลับก่อนโอ้โหเรือต้องสร้างเรือใหม่ช้างกองใหม่มาเลยครับไปเดี๋ยวทหารมาอีก60คนนะครับเราจะไปเสริมในเร็วนี้รอสักครู่รอสักครู่ขอสร้างฐานจุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครว่างงานมาช่วยกันสร้างหน่อยดิเรือมาแล้วบรรทุกช้างเลยครับเอาช้างเข้าไปเลยมันเก่งนะช้างอ่ะเข้าเร็วช้างห้าโอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ข้างล่างมาแล้วนะครับอีก10วิเท่านั้นเอง10วิเท่านั้นเองรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะส่งคนไปเสริมให้ปั๊บมาเลยครับเข้ามาเลยโอเคครบ30คนเลยครับไปก่อนเลยฮะระหว่างนี้เราจะรอช้าไม่ได้จริงๆแล้วก็มารอจุดนี้เลยครับทหารเราโอเคคุณผู้ชมเราไปเลยดีกว่านะครับ
เอานี่เลยเตรียมตัวพวกเราโขงช้างโขงช้างเข้าไปทำลายบ้านมันเลยดีกว่าระเบิดมีระเบิดด้วยเอ้ยเป็นเล่นอ๋อนี่ไงคือไอ้บักปอบนี่ทำลายทิ้งจมไปฆ่าให้เฮียนเว้ยหน้าที่ทำลายเป็นหน้าที่ของช้างเลยครับช้างมีหน้าที่ทำลายไปที่เหลือจัดการคนให้ได้เอาวะต้องไหวเหมือนคนเราจะสู้ไม่ค่อยจะได้เนี่ยเรือมาแล้วเป็นไงข้างหลังเนี่ยทหารลาบเราอุ้ยชนะทหารอูดมันเว้ยต้องงี้ดิสมเป็นโนเบเดียนหน่อยเราพอก่อนไหมเดี๋ยวเอาทหารลาบพอก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราบาดเจ็บหนักเกินไปแล้วช้างมันมาว่ะเดี๋ยวทหารลาบพอก่อนกลับมาก่อนพอเราพอได้ครับกลับมาในพื้นที่ของเราดีกว่ามันปลอดภัยดีเดี๋ยวสร้างทหารเพิ่มก่อนโอเค80คนพอไหมเนี่ยคนเกินอีกบ้าเอ้ยรวมก่อนพวกเรารวมในป้อมนี้เร็วที่เหลือก็จัดการในพวกหลงเหลือมาเนี่ยนะครับไอ้พวกหลงผิดเรียกมันหลงผิดยิงไม่ทับตายซะโอเคโอ้ช้างล้มไป1ตัวเลยเราสร้างโบสถ์สักหลังนึงอะที่ฐานเราไม่ต้องสร้างอะไรสักอย่างแล้วนะเรามาสร้างเน้นจุดนี้ดีกว่านะฮะเอาไอ้นี่ช้างผมมาอยู่ในซอกนี้ได้ไงวะเนี่ยฆ่าโดดตายไปนะครับโอ้นี่คือเราขยับได้ทีละนิดทีละหน่อยเองนะครับทหาร40คนรักษาตัวเองก่อนโอเคเดี๋ยวขอสร้างทหารใหม่สักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ศัตรูคงไม่มาบุกเราแล้วมั้งมันเองก็บาดเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับมาตอนนี้พร้อมแล้วนะครับบวกต่อเลยดีกว่าเราลุยสหายช้างไปเลยครับอันนี้เราจะไปอีกรอบนึงแล้วนะครับคือตอนนี้ผมพร้อมมากเลยคนงงคนงานนี่ทำขุดเหล็กกันเต็มที่เพราะว่าต้องเอาไปสร้างช้างนะครับเอาละโอเคศัตรูก็อย่างที่คาดครับมันไม่ตอบโต้แล้วนะครับถือว่าดีมากเลยทำลายไอ้นี่ก่อนป๊อปนี้เอาเป็นของเราแล้วนี่หว่านะครับอะไรที่ไม่ได้เป็นของเรานะครับเราทำลายทิ้งให้เฮี้ยนเลยฆ่ามันพวกเราไอ้เนี้ยดีมากนะของฝ่ายศัตรูเนี่ยนะครับแรงมากเลยเอาจริงฝ่ายเราไม่มีนะเนี่ยนะครับมันคือความต่างกันแต่ละของแฟคชั่นนะครับมันจะไม่เหมือนกันเกมเลยหนุกมากความสามารถมันไม่เหมือนกันเลยครับไปพวกเรายึดเว้ยอย่าไปไหนกันเล่าเกมนี้คือต้องฆ่าอย่าให้เหลือเลยครับดังนั้นเนี่ยผมต้องสร้างกองทัพเรือมาแล้วนะครับเพื่อไปไล่ฆ่าเรือฝ่ายศัตรูให้ได้นะครับเนี่ยตอนนี้เราก็ในพื้นที่ศัตรูนะครับเราก็ถือว่าเราชนะแล้วแหละนะครับมันไม่มีการต่อต้านอะไรที่หนักหน่วงแล้วนะทานอาหารลาบเลยแล้วก็โบสถ์เปิดวิหารนี่ช้างผมขวิดกระจายเลยครับลงทหารมันไปทำร้ายซะเอาเวนเอ้ยมันมาหาเราแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเห็นเงียบๆมันมาบุกเราเฉยเลยว่ะโอ้ยดีนะผมมีเรืออยู่ใกล้ๆนี่นะครับอ่ะไปเราส่งคนไปลุยดีกว่าโอ้โหระหว่างนี้มันไม่บุกข้างล่างเราแต่บุกฐานเราเลยอ่ะมาเร็วจะช่วยทันไหมเนี่ย30คน19คนนะครับไม่น่าทันว่ะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ฐานศัตรูนะครับไม่เป็นไรจุดสำคัญคือฟอร์เทสนี่นะครับเราจะเสียไปไม่ได้มาไปเลยที่เหลือจุดนี้แหละไปลุยก่อนเลยเอาฐานศัตรูแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วมันแห้งแล้วก็คือพังกันแหละกองทัพเรามาแล้วทัพเรือก็ออกมาเยอะเหมือนกันโว้ยบวกไปเลยชาวบ้านเราอยู่ในบ้านเรือนปลอดภัยกันดีนี่ไงมันกลับมาช
ช้างขวิดตรงนี้ถล่มแล้วแจ๋วแล้วก็ตรงนี้ล่ะยังไงเอ่ยตั้งทหารมาลุยต่อนะครับเอาดิวัดกันไปเลยใครจะชนะมันหล่อยบ้านเราตอนที่เราไม่อยู่นะครับทับเรือเรามาไปเลยครับจุดนี้มันมีทับเรือฝ่ายมันอยู่นะครับมันหนีมาเมื่อกี้ที่เหลือฝากไว้ในช้างยังไงเจอไหมกี้เห็นเรือมันล่องมานี่ว่านี่ไงเรืออะไรวะเนี่ยยิงอย่าแฮนไปล่มซะเขียบข้างบนโอ้โหช้างเราเก็บเรียบเลยว่ะขุดไม่กี่ทีก็ด้องหมดแล้วโหดมากแถวจุดนี้ใช่ไหมที่ทัพเรือมันอยู่เรียบร้อยครับฐานทหารฝ่ายมันกองทัพมันหายไปแล้วเออฐานเราก็หายไปครึ่งนึงเลยนะครับเกือบแพ้หมดแล้วนะเดี๋ยวดูหน้าน้ำทะเลหน่อยว่ามันไปไหนหมดวะโอ้นี่เรือมันอยู่นี่มันยิงหินใส่เราอยู่เนี่ยทำลายเรือขนส่งมันก่อนเร็วมันหนีไปโคตรไกลเลยว่ะแบ่งอีกฝ่ายมาอยู่นี้ดีกว่านะครับถล่มเรือมันเอานี่ทหารผมอยู่ในนี้ก่อนเนี่ยอ๋อช้างโอ้ช้างคนเดียวก็สดได้จำได้เอ้ามีซ่อนอยู่อีกนี่ว่ะสงสัยหนีใครมาแน่เลยเรียบร้อยครับเราชนะนะฮะโอ้โหตอนสุดท้ายคิดว่าทหารศัตรูไม่มีแล้วนะครับสุดท้ายแล้วมันก็มาบุกเรานะครับต่างคนต่างบุกกันนะครับแต่เกมนี้ก็จบที่เราชนะนะฮะโอ้โหก็โอเคครับถือว่าเป็นประเทศที่ไม่เลวเลยนะครับสำหรับชาวครูสนะครับผมก็โอเคครับคุณผู้ชมครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมเกม Zero AD นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเกมนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบในสงครามครั้งนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมกับเกม Zero AD ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะชอบกันในสงครามครั้งนี้นะครับไปเลยครับบ๊ายบาย